สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Is New ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะย้ำคือการล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย20วิเป็นมาตรฐานที่เขาแนะนำเป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่สามารถฟอกสบู่หรือล้างมือได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตามไม่อำนวยความสะดวกหรือหาน้ำหาสบู่ไม่ได้ตอนนั้นแหละบทบาทแอลกอฮอล์จะมาโอเคนะดังนั้นย้อนกลับไปที่เบสิกการล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย20วิล้างให้ถูกวิธีเพียงพอต่อการทำลายเชื้อโรคบนผิวหนังหรือมือเราโดยเฉพาะโควิดโอเคนะทีนี้ถ้าเราจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์คำถามคือสเปรย์หรือเจลอันไหนดีกว่ากันพื้นฐานเนี่ยเจลจะเหมาะสมกว่าเยอะเพราะเจลถูกสร้างขึ้นเพื่อในการถูหรือทำความสะอาดมือเจลจะมีสารหล่อลื่นเจลจะมีสารป้องกันการแพ้ไม่ให้ผิวหนังเราหรือมือเราแพ้ข้อดีของเจลคือไม่มีการฟุ้งของละอองนะครับในทางตรงกันข้ามแอลกอฮอล์สเปรย์เนี่ยเราเอาไว้ใช้ทำความสะอาดพื้นที่อุปกรณ์วัสดุนะฮะไม่ค่อยหันมาสเปรย์ที่มือกันหลายรายผมเห็นว่าสเปรย์ที่ตัวด้วยอันนี้ยิ่งอันตรายเข้าไปกันใหญ่นะครับดังนั้นส่วนตัวผมคิดว่าถ้าอยากทำความสะอาดมือนะฮะอยากจะให้ใช้เป็นเจลมากกว่าจุดที่ผู้ป่วยของผมเนี่ยที่ผมสังเกตที่พลาดคืออะไรอ่ะคนแรกเลยอย่างที่บอกพลาดอันที่หนึ่งคือใช้แอลกอฮอล์ในพื้นที่ปิดหรือมิดชิดอย่างยกตัวอย่างในคนไข้ที่ขับรถนะฮะแล้วก็ใช้สเปรย์เราจะเห็นว่าหลายคนเดี๋ยวนี้พกสเปรย์ในรูปแบบของปืนด้วยนะฮะพกอยู่ในรถออกไปไหนมากลับมาก็จะพ่นในรถใช่ไหมครับพ่นตัวเองพ่นรถบ้างแล้วก็ปิดประตูรถเกิดอะไรขึ้นครับละอองของแอลกอฮอล์มันก็ฟุ้งอยู่ในห้องโดยสารเราเนี่ยเราก็จะสูดมันเข้าไปหรือกลืนมันเข้าไปทางปากอย่างเงี้ยแอลกอฮอล์พอไปโดนเยื่อบุเซลล์ก็จะทำลายเกิดการอักเสบนะฮะเราก็จะแสบคอแสบจมูกได้งั้นอันนั้นคือข้อผิดพลาดที่หนึ่งห้ามนะฮะห้ามใช้ในพื้นที่ปิดโดยเฉพาะสเปรย์